ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียกี้เซฟเนาะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้เราก็จะไปกินชานมไข่มุกทั่วสยามแบบร้านอร่อยๆเนาะก็คือวันนี้เราจะไปกินกันแต่ว่าเรานัดแม็กกี้ไว้ใช่ป่ะแล้วแม็กกี้อ่ะก็กินขนมแล้วแม็กกี้กินขนมไปคนสวยต้องกินขนมนะคะไม่ผอมลงค่ะอะไรแม็กกี้เป็นบ้าทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านชานมไข่มุกร้านแรกเลยนะค่ะแล้วก็เพิ่งออกจากร้านเค้กนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปร้าน65Tใช่ป่ะวะที่ร้านนั้นปะไปเดินตรงนี้ปะเออตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านไหมเออโอเคโอเคถึงแล้วนะคะค่ะหวังจะไปติดไหมคะไม่รู้อะแต่เขามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบว่าไข่มุกช็อตแล้วใช่ไหมเขาต้องเขย่าก่อนเลยต้องลองชิมพอเขย่าเสร็จมันก็จะเป็นอย่างงี้เว้ยมันจะเป็นไข่มุกช็อตแล้วซึ่งมันอร่อยมากมาลองชิมมันจะจากมาจากร้าน65Tนี่จะอุ๊ยชิมเป็นยังไงคะอร่อยยอดแม็กกี้ชิมไหนต้องชิมใจเย็นยอดค่ะคือไข่หมูจะเป็นแบบช็อกโกแลตอะแล้วก็เป็นนมอะอร่อยมากเต็ม10ให้ค่อยดีอันนี้ให้7อันนี้ให้ 7.5 ไปร้านอื่นกันดีกว่าใช่คนไปร้านอื่นกันต่อเลยถึงแล้วค่ะไปซื้อจ้าโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ไปซื้อเป็นร้านบราวน์มาแล้วเนาะเป็นชื่นรสอะไรวะเป็นชานมไข่มุกค่ะเป็นชานมแต่ร้านเมื่อกี้เป็นเหมือนช็อกโกแลตเนาะร้านเมื่อกี้คือเป็นซิกเนเจอร์อ่ะชิมเลยชิมเลยมาตอบไม่ลงอ่ะได้แล้วมาชิมกันอันนี้มันจะมีความแบบว่ามันจะแบบเป็นมารีมารีไหมมันจะเป็นเหมือนชามารีอ่ะแล้วก็ไข่หมูก็อร่อยเบาไข่หมูโตขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่คือร้านเมื่อกี้รู้สึกว่าไข่หมูหยุบมากเลยนะแล้วก็แบบเป็นรสชาติที่ไข่หมูแล้วก็เขาใส่นมมามันจะแบบรสชาติดีอยู่ทุกคนต้องไปลองแล้วมันแบบอันนี้เท่าไหร่อันนี้ให้เต็มอันนี้ให้6ละกันอันนี้ให้5ละกันเพราะว่าปกติกินบราวน์จะกินเป็นตัวแบบพวกโอนตินไงอร่อยแต่ว่าอันนี้มันรู้สึกมันจางๆธรรมดาไปแล้วต่อไปกันค่ะบ๊ายบายแมคเคโต้ของโอยเต้ซึ่งเหมือนจริงๆอ่ะเรากินเมนูไข่มุกเยอะแล้วไงเราก็เลยแบบไม่กินแล้วก็เลยแบบมากินเป็นแมคเคโต้เนี้ยแต่มันอร่อยมากเลยนะมันจะเป็นฟองนมหวานๆข้างบนแล้วก็เป็นโอนตินข้างล่างมันจะเป็นแบบนี้ลองชิมเครื่องจริงอ่ะคือรู้แล้วมันอร่อยแล้วมันก็อร่อยก็อร่อยขนาดนี้อันนี้ให้เต็ม10เลยอร่อยมากให้เต็ม10ก็จะให้แม็กกี้ชิมเนาะไม่ออกไม่ออกจริงเหรอออกแรงๆดูแรงๆทุกคนอันนี้คือแบบอร่อยใช่ป่ะอร่อยจริงกูบอกแล้วว่าอร่อยเดี๋ยวนี้กินให้หมดเลยกี่คะแนนอันนี้ให้ 9.5 แรงมากโอเคไปร้านต่อไปกันเนาะเย้
ทุกคนมันไม่อร่อยเลยคือแบบไข่หมูมันเละๆเว้ยอันเนี้ยร้านสุดท้ายแล้วคือรู้สึกว่าร้านแรกใช่มีร้านแรกร้านนั้นอ่ะแล้วก็คุยเตะเนาะอร่อยใช่ไม่แต่ว่าเราอ่ะจริงๆอร่อยนะแต่ว่าเมนูที่สั่งไม่อร่อยนี่เราก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะทุกคนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาวอล์กเดินเล่นที่สยามกันบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะ